คิดดีคุณค่าใจมากมายเท่าไรตอนได้เจอฉันยังจำได้เสมอยังคงประเมินลงละเมอรอยยิ้มหวานหวานสักแก้วนั้นแล้วมาทุกวันที่ใจของเธอในโอกาสที่ฉันเจอในที่ของเราเจอในที่ของเราสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกนะคะเช่นเคยแต่ว่าเมื่อวานเมื่อคืนก็มาแต่ว่าหูฟังไม่ได้ชาร์จแบตก็แล้วก็ฝนตกหนักค่ะก็เลยปิดไปสวัสดีค่ะคุณกฤชรัตน์สุขพิบูลสวัสดีค่ะสบายดีค่ะเรารู้จักกันหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเนาะเพราะว่านานละค่ะยินดีนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ของรุ่งทิวาค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีของรุ่งทิวานะคะแล้วก็มาคุยกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้สีทำมัดย้อมเราจะใช้สีที่เขาเรียกว่าสีรีแอคทีฟนะคะแต่ว่าสีของลุงทิวาตัวนี้จะใช้สีเนี่ยหลายๆอย่างมาผสมกันนะมีทั้งสีผงบ้างแล้วก็สีที่เป็นน้ำถ้าเป็นสีผงแล้วก็เอาไปละลายน้ำอุ่นแล้วก็เอามาผสมนะแล้วก็มีตัวทำให้ติด 2-3 ตัวค่ะนะใครอยากจะทำก็เอาไปทำได้เลยนะคะสำหรับสีมัดย้อมแบบนี้แต่ว่าไม่แนะนำให้เอาไปย้อมเรียบนะคะเพราะว่าสีของรุ่งทิวาเนี่ยจะใช้น้ำน้อยถ้าจะทำย้อมเรียบแล้วมันจะไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะเสื้อเป็นตัวเพราะว่าเสื้อเป็นตัวแล้วมันจะมีซอกมีกระเป๋านะคะมีหลืบก็เลยทำให้มันมีความอ่อนความเข้มค่ะอันนี้ก็พิเศษเห็นเขาบอกว่าถ้าใครที่จะมาไลฟ์สดนะคะใครจะมาไลฟ์เนี่ยแล้วจำหน่ายสินค้าแล้วไม่บอกราคาว่าขายยังไงเท่าไหร่นะก็ให้ลูกค้าไปติดต่อที่อินบ็อกซ์เองเขาบอกว่าจะถูกจับเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บอกก็ได้ค่ะขวดขนาดเนี้ยนะคะ140มิลลิลิตรหรือว่า ml เนี่ยก็ใช้ได้ประมาณถ้าเป็นเสื้อไซส์ L นะคะก็
สองตัวสามตัวก็ได้อยู่ที่เทคนิคในการในการทำถามว่าอาจารย์ยังจำผมได้ด้วยต้องเจอหน้านะต้องเจอหน้ากฤชรัตน์สุขพิบูลย์ถ้าพูดแบบนี้เราก็จะอาจจะต้องจำกันได้นะแต่ว่าผู้สูงวัยแบบเนี้ยแบบคนเนี้ยนะคะอาจจะต้องรำลึกนานหน่อยค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำอะไรอยู่ไม่แน่ใจค่ะสวัสดีค่ะน้องภาวนาน้องภาวนาน้องต้อยค่ะก็วันนี้มาเร็วค่ะเพราะว่าถ้ามา3 ทุ่มกว่านี่มีความรู้สึกว่ามันเงียบตรงนี้จะเป็นถนนนะคะเป็นหน้าบ้านของหมู่บ้านก็จะเห็นว่ามีรถผ่านแล้วมาต่อ อันนี้คือสีชมพูเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ทำภาชนะนะได้ทำภาชนะขายในช้อปปี้ในช่วงของโควิดใหม่ๆก็จะวันอังคารสีชมพูวันศุกร์ค่ะอันนี้ก็สีชมพูนี่วันจันทร์สีเหลืองเห็นไหมคะทำได้หมดเลยอันนี้ต้องเป็นวันอะไรคะวันพฤหัสแน่นอนเพราะว่าเป็นสีส้มวันศุกร์นะวันศุกร์สีม่วงใช่ไหมคะวันศุกร์สีอะไรอ่ะเอ้าวันเสาร์สีม่วงวันศุกร์ก็ต้องสีฟ้าสวัสดีค่ะมาแล้วใช่ไหมคะปิดร้านแล้วเนาะวันพุธค่ะวันพุธสีเขียวเห็นไหมคะพุธเรามีหลายเขียวเรามีเขียวตั้งชื่อให้ว่าเขียวใบตองเขียวใบตองอันนี้ก็เป็นเขียวหยกนะมีเขียวใบตองเขียวหยกเขียวมรกตเขียวอ่อนเขียวขี้ม้าเห็นไหมคะจากสีเพียงแค่10 สีเองแตกออกมาเป็น40 สี50 สีนะอย่างนี้ไม่รวยจะไปไหนล่ะคะรวยตอนเขาเรียกว่าตอนเกษียณงานมาแล้วทำงานประจำนี่ไม่รวยเลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรคะกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวกำลังเลี้ยงดูลูกแล้วก็ตัวเองด้วยทีนี้พอเราจบในการทำงานประจำลูกก็โตแล้วตอนนี้เราก็สบายนะคะสบายเนี่ยหมายความว่าเราเป็นอิสระนะคะความสบายคือความอิสระทั้งใจใจต้องมาเป็นใหญ่ใช่ไหมคะคุณต้อยอันนี้โชว์ผ้าอันนี้ก็คือผ้าเป็นผ้าดิบค่ะเป็นผ้าดิบที่ซื้อที่ตลาดเคหะนะผ้าดิบตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าราคาเท่าไหร่ผ้าดิบตัวนี้เขียนไว้ตรงนี้แล้วว่าราคา35 บาทนะคะสำหรับผ้าดิบอันเนี้ยสวยด้วยนะคะไม่บางเท่าไหร่นะหน้า45 นิ้วเนี่ยหน้า45 นิ้วราคา35 บาทนะเห็นไหมคะแล้วก็ใช้สีมัดย้อมรุ่งที่วานี่แหละแล้วก็บีบเวลาเราซื้อผ้าดิบมาเนี่ยเราจะต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะหรือว่าเอาไปแช่เอาไปซักก่อนหรือว่าเอาไปต้มก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าต้มนานแล้วก็อย่าให้น้ำเดือดไม่งั้น3 เคลือบเนี่ยมันจะหลุดหมดมันก็เลยทำให้ผ้ามันยับยู่ยี่มันย้วยค่ะแล้วก็มีอันนี้ผ้ามัสลินค่ะผ้ามัสลินก็ทดลองทำขึ้นมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันนะคะพออายุเยอะละไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เก็บไว้ก่อนเผื่อนะเผ
ผื่ออาจจะเอาไปเคลือบสารเขาเรียกว่าสารสะท้อนน้ำค่ะแล้วก็เอาไปคลุมเอาไปคลุมโต๊ะปูโต๊ะก็ได้นะสารสะท้อนน้ำเนี่ยหมายถึงว่าเราหยดน้ำแล้วก็น้ำมันก็จะอยู่ข้างบนไม่ซึมลงไปนะในช่วงของโควิดเนี่ยรุ่นที่วางจำหน่ายสารสะท้อนน้ำด้วยนะแต่ตอนนี้หมดไปแล้วอาจจะกลับมาเริ่มขายใหม่ก็ได้ตอนนี้นะคะเราก็มาทำกันเลยค่ะเรามาทำมัดย้อมกันเลยนะเราจะใช้บราวส์ก็คือเสื้อสตรีเราจะไม่ใช้เสื้อยืดหรือว่าเสื้อทีเชิ้ตนะเพราะว่าทำกันเยอะละนะทำกันเยอะเป็นธรรมดาไปละเห็นไหมคะเราจะใช้เสื้อแบบนี้เป็นเสื้อสตรีมีระบายที่คอแล้วก็เรื่อยลงมาแล้วก็แขนยาวด้วยนะแขนยาวด้วยแต่ว่าใส่ไม่ได้นะช่วงนี้กำลังจะลดน้ำหนักให้ได้สัก10 กิโลเพราะจะได้ใส่เสื้อพวกนี้ได้นะ3 เดือนเนี่ยลดได้นะคะเพราะว่าเคยทำมาแล้ว3 เดือนลด10 กิโลตอนนี้ก็จะต้องทำให้ได้ค่ะเพื่อความสวยงามเห็นไหมคะเสื้อตัวนี้อันนี้จะไม่ใช่ผ้าฝ้าย100%นะน่าจะผสมเป็นผ้า TC นะคะผ้าใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็คอตตอนผสมกันอาจจะ60-40ก็ได้ถ้าเป็นสีผงนะสีผงที่จำหน่ายแล้วก็ย้อมกันทั่วไปเนี่ยย้อมติดในส่วนของใยฝ้ายที่ผสมแต่ว่าใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยจะไม่ติดเพราะฉะนั้นเวลาย้อมมาเนี่ยสีจะอ่อนอันนี้เราก็จะต้องคิดแหละว่าเสื้อตัวเนี้ยเราจะย้อมยังไงนะคะเราจะมัดย้อมยังไงมันก็ไม่ง่ายเห็นไหมคะมันก็ไม่ง่ายทีนี้คิดออกแล้วนะคะว่าเสื้อตัวเนี้ยมันมีระบายใช่ไหมคะตอนนี้ก็คิดว่าเราน่าจะเอาระบายเนี่ยระบายตรงนี้นะตั้งแต่รอบคอลงมาจนถึงกลางหน้าอกนะกลางหน้าอกเนี่ยเป็นสีหนึ่งนะเป็นสีหนึ่งแล้วก็ตัวเสื้อแล้วก็แขนเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงเราจับเลยค่ะครึ่งตัวจับตรงนี้เห็นไหมคะนะเราจับตรงนี้นะคะเป็นเสื้อแบบนี้เห็นไหมคะเป็นเสื้อแบบนี้เรารวบตรงนี้เลยมีกระดุมด้วยเรารวบตรงนี้เลยค่ะทำครึ่งตัวเดี๋ยวมันก็สวยเองนะพยายามจะทำเวลาไม่ให้ยาวแล้วจะไปติดจะไปทำให้เป็นคลิปที่ตัดตอนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือกลางเสื้ออันนี้ส่วนคอนะคะส่วนกลางเสื้อส่วนคออันนี้ส่วนแขนค่ะส่วนแขนส่วนแขนนะคะส่วนแขนยาวด้วยยากค่ะยากเห็นไหมคะอันนี้คือกลางหน้าอันนี้คือแขนยาวอันนี้คือด้านหลังนะด้านหลังจะทำยังไงดีล่ะเอาล่ะรวบเลยนะทำยังไงก็ทำอิสระนี่
เอาตรงคอให้มันตรงกันค่ะผ้านี้ชุบน้ำแล้วนะคะชุบน้ำหมาดแล้วค่ะใช้เชือกฟางดีกว่าเชือกฟางก็ได้หรือลองใช้หนังยางดูแล้วกันถ้าเป็นหนังยางก็เป็นหนังยางเส้นใหญ่นะคะที่มันไม่รัดเสื้อมากเราก็ใช้สลับกันไปตามสะดวกเห็นไหมเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยถ้าใช้หนังยางแล้วเราจะควบคุมไม่ค่อยได้เพราะว่าหนังยางเขาจะรัดเข้าไปลองดูอีกข้างหนึ่งซิว่าใช้ได้ไหมอันนี้ก็ใช้ได้อยู่อันนี้คือด้านคอเสื้อนะคะด้านคอเสื้อด้านคอเสื้อแล้วก็ตัวเสื้อแล้วก็พับไปไม่ต้องกลัวค่ะทำไม่ยอมต้องกล้าวันนี้ก็ไปสนามกอล์ฟทูปะเตมีก็ต้องทำตัวกล้าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบ้านอยู่ติดสนามกอล์ฟเป็นสนามไดรฟ์กอล์ฟก็คืออยู่ติดกับสนามซ้อมแล้วลูกกอล์ฟมันก็จะมาหล่นร่วงที่หลังคาเนี่ยมาอยู่เนืองเนืองนะคะแล้วช่วงนี้หน้าฝนหลังคามันก็รั่วแล้วเมื่อคืนตีสองนะคะฝ้ายุบลงมาที่นอนพอดีโหยังดีนะตีสองนั่นยังแบบเดินไปเดินมาอยู่อ่ะยังไม่ได้นอนถ้านอนนี่แย่เลยวันนี้ก็เลยไปสนามกอล์ฟทูปะเตมีไปหาผู้จัดการแต่ยังไม่พบนะคะเดี๋ยวถ้าพบยังไงเขาจะเยียวยายังไงจะมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เราก็เนี่ยเห็นไหมคะถ้าเราใช้เชือกฟางเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมได้ไม่รัดเขาแน่นเท่าไหร่อันนี้คือชายเสื้อเราจะแบ่งก็ได้ค่ะเราจะแบ่งก็ได้เพราะว่าถ้าทำติดกันเนี่ยเวลาเราย้อมสีมันจะซึมเข้าหากันแต่ถ้าเราแยกก็ได้เห็นไหมคะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะกำหนดให้มันเป็นยังไงบางทีเรากำหนดแล้วแต่เราก็ไม่ได้เหมือนกันคงได้ยินไหมคะเนี่ยเพราะว่าใช้ไมโครโฟนนะใช้หูฟังอะค่ะตัดออกแล้วก็ต่อเชือกส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเขาทำเสื้อมัดย้อมใน YouTube พวกเนี้ย
เขาก็จะใช้เป็นเสื้อทีเชิร์ตนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราใช้เสื้อสตรีหรือเสื้อผู้หญิงเลยค่ะให้มันมีแบบต่างๆนะคะมาทางนี้เราจะหมุนก็ได้นะคะเราจะงอก็ได้ค่ะแล้วแต่เรางอก็ได้เวลาใครซื้อเสื้อมัดย้อมนะคะไม่ต้องต่อเขามากค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำง่ายมากแต่มันก็ไม่ถือว่ายากเลยทีเดียวมาแล้วแต่ลวดลายค่ะบางลวดลายก็ง่ายบางลวดลายก็ยากอันนี้มัดไม่แน่นนะคะเรามัดย้อมไม่แน่นต่อเชือกอีกต่อเชือกอีกเราจะผูกเงื่อนแบบช่างทอผ้าเขาผูกมันจะไม่เป็นปมใหญ่เพราะว่าเคยสอนทอผ้ามาค่ะพอกี่กระตุกต้องไปเรียนพิเศษถึงเอามาสอนได้พิเศษนี่หมายความว่าไปเรียนเพิ่มเติมนะคะที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพราะว่าตอนที่เรียนมาน่ะทอย้อมแต่เราทอเป็นแบบกี่เล็กๆค่ะอันนี้ก็เสร็จละเดี๋ยวเราเอามาผูกก็ที่เอามามัดให้ดูให้ชมเนี่ยก็เพื่อว่าจะได้เป็นแนวคิดนะคะเป็นไอเดียนะว่าบางคนอาจจะอยากจะหารายได้พิเศษแล้วบางคนอาจจะอยากจะทำเป็นงานอดิเรกอาจจะทำเพื่อก็คือทำไปก่อนน่ะแล้วเวลาเราได้ชิ้นงานมาเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปจำหน่ายเอาไปเป็นของฝากเอาไปเป็นของที่ระลึกนะคะทำเก็บไว้แล้วก็เอาไปขายทีเดียวนะอันนี้ก็อยากจะให้ทำเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านเราไม่ต้องไปหาสถานที่ขายเราอยู่ในบ้านของเรานะคะสามารถที่จะหารายได้ได้เนี่ยอย่างทุกวันนี้ถามว่าคุณชวาเกษียณมาแล้วทำอะไรนะคะก็ถ้าไม่ได้ทำอันนี้เราจะทำอะไรล่ะในอย่างวันนี้พอเรารับออเดอร์ของช้อปปี้เสร็จแล้วก็ว่างละบ่ายสองบ่ายสามแล้วเราจะทำอะไรล่ะใช่ไหมคะเขาบอกว่าร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องใช้ไม่งั้นกล้ามเนื้อจะรีบนะก็อันนี้แหละมีรายได้เพิ่มเติมด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้คือระบายที่ระบายแล้วก็เป็นตัวเสื้อแล้วก็ชายเสื้อแล้วก็แขนเสื้อแล้วก็มาทำกันเลยค่ะเอาตะแกรงมาขยับนิดนึงนะคะอันนี้ตะแกรงใหญ่นิดนึงค่ะจับวาง
ใช้สีอะไรดีล่ะนะดูไว้แล้วสีม่วงนะสีม่วงสีชมพูอันนี้สีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ำเงินเนาะสีม่วงสีชมพูเดี๋ยวลองทดสอบสีก่อนเราก็จะมีกระดาษนะคะเอามาทดสอบสีด้วยสีน้ำเงินจะเป็นสีครามก็ได้ค่ะน่าจะเป็นสีครามก็ได้สีครามแล้วก็สีม่วงค่ะเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีชมพูเห็นไหมคะเราก็จะได้สามสีก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะเราจะเอาสีชมพูไว้ตรงไหนดีเราก็น่าจะเอาไว้ที่มันเป็นระบายนะคะสีชมพูเอาไว้ที่ระบายมันก็น่าจะเหมาะอยู่เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่เอามาจากญี่ปุ่นนะคะเขาก็เอามาขายยกเรียกว่ายกกระสอบเลยนะเป็นเสื้อใหม่ที่เวลาญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายเสื้อแล้วประเทศเขาเนี่ยจะมีโรงเรียนนักออกแบบเยอะก็ทำเสื้อขาวขายสักประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยแฟชั่นใหม่ก็จะมาละเสื้อเก่าก็จะโละออกนะพอนานๆมันก็เรียกว่าเป็นเสื้อเก่านะคะมันก็จะเหลืองกว่าจะมาถึงพวกเราขายมันก็ขายได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่ามันก็จะทำให้มีราคามากขึ้นที่สำคัญก็คือเราจะต้องใส่ถุงมือก่อนค่ะเราจะต้องใส่ถุงมือก่อนถ้าไม่ใส่ไม่ได้เลยทำทุกวันมือแห้งหมดนะใส่ถุงมือชั้นที่หนึ่งก็คือถุงมือพลาสติกค่ะชั้นที่สองก็จะเป็นถุงมือยางมันจะใส่ง่ายเพราะว่าเอาแป้งนะเอาไอ้ถุงมือนี่แหละชุบแป้งนะคะมันจะใส่ง่ายมากแล้วก็มันดูกระชับดีด้วยมันเหมือนกับมันไม่มีส่วนเหลือถ้าเราไปซื้อใช้ถุงมือสีส้มนะถุงมือสีส้มที่ใหญ่ๆอ่ะมันก็จะเกะกะนะอันนี้เราก็ใส่ไปเลยนะเป็นแบบใช้แล้วเราก็เอามาใช้ใหม่ได้นะไม่ต้องใช้เราทิ้งเพราะว่าวันหนึ่งเราทำสองหนสามหนอย่างเงี้ยนะมันก็จะเปลืองเพราะว่าเอากลับมาใช้ใหม่มันก็ไม่เป็นไรนะเราทำให้แห้งนะคะมันอยู่ข้างในมันหลบไปอยู่ข้างในกลับซะก่อนนะออกง่ายมาก
อันนี้ละ100ข้างนะคะ100ข้างก็100กว่าบาทเองร้อยกว่าบาทแต่ว่าถ้าเราทำตลอดนี่มันก็เป็นเงินเหมือนกันค่ะอันนี้เรากลับจริงๆแล้วมันก็มีหลายคู่อยู่ใส่ง่ายมากกลับด้านเดี๋ยวนะคะรูปหนึ่งสบายสบายเสร็จแล้วเมื่อกี้นะเราบอกว่าเราจะเอาอันนี้สีม่วงตรงนี้เป็นคอนะคะคอระบายเป็นม่วงสะท้อนเลยค่ะอันนี้สีมันจะหยดลงข้างล่างนะคะเนี่ยต้องมีใส่ตะแกรงไว้ดูซิว่าเสื้อตัวนี้จะใช้สีแค่ไหนสีมากน้อยแค่ไหนสีนี้ขวดละ49บาทสามารถที่จะเติมน้ำได้แต่ไม่แนะนำให้เติมมากเพราะว่าถ้าเติมมากแล้วเนี่ยไอ้ตัวส่วนของการเกาะติดของสีเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ก็ผสมได้ค่ะสีรุ่งที่ว่าหมายถึงว่า1น้ำ1แดดอันนี้นะคะจับเลยจับเลยพอมาตรงนี้เสร็จละเราจะทำตรงไหนอีกล่ะทำยาวก็ได้ค่ะทำยาวก็ได้เนาะทำมาเลยตอนนี้จำไม่ได้หรอกว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเนี่ยตรงที่ว่าจำไม่ได้เพราะว่ามัดไปแล้วมาเลยค่ะมีคนถามว่า1ขวดใช้1ขวดใช้เสื้อได้กี่ตัวนะคะตรงนี้มันก็อยู่ที่ขนาดของเสื้อค่ะว่าเสื้อตัวเล็กตัวใหญ่นะผ้าหนาผ้าบางนะผ้าหมะผ้าหนาผ้าบางการมัดถ้ามัดทางยาวนะการบีบสีมันจะเยอะมากก็เลยเหมือนกับว่าเปลืองสีแต่ถ้าเกิดว่ามัดเป็นก้อนกลมๆเนี่ยมันจะเหมือนกับไม่เปลืองสีนะคะอย่างที่3อย่างที่4ก็คือลวดลายที่มัดนะวิธีการมัดลวดลายที่มัดประสบการณ์ของการบีบสีด้วยแล้วว่าจะบีบสีมากน้อยแค่ไหนบางคนก็บีบอยู่นั่นแหละกลัวว่าสีมันไม่ทั่วอันนี้ก็รุ่นที่ว่าก็ใช้สีน้ำเงินเดี๋ยวเขาก็จะไปผสมกันเองอะค่ะเขาก็จะไปผสมกันเองไม่ต้องกลัวทำมัดย้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่ต้องกลัวค่ะไม่มีเสียลูกค้าบางคนบอกว่าเน่าสีเน่าเยอะบ่อยมากเลยค่ะเรื่องสีเน่าเนี่ยพอเสร็จแล้วเอาสีชมพูบ้างเดี๋ยวเราจะมือเปื้อนนะคะเราก็ล้างนิดนึงล้างเราก็มาบีบต่อค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้จะเป็นทางยาวลายทางยาวเพื่อให้ดูสูงขึ้นสีก็จะซึมเข้าหากันอ
ตอนนี้น่าจะได้ยินนะคะเพราะว่าลุงทิวาใส่หูฟังค่ะใส่หูฟังเขาบอกว่ามันก็คือเป็นไมค์ในตัวพลิกหน่อยหนึ่งพลิกหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ดูให้ได้ว่าเราตรงนี้ถึงน้ำเงินแต่เพื่อนเพื่อนเขาทำมัดย้อมนะคะเป็นงานศิลปะที่สวยมากสวยแบบมหัศจรรย์นะคะเป็นคนที่ละเอียดแต่เราก็ทำงานในเขาเรียกว่าคอมเมอร์เชียลอาร์ตก็คือเป็นงานศิลปะและก็ขายเราไม่ถึงกับว่าเป็นอาร์ตเพียวๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของรุ่งเทวาก็คืองานศิลปะทำแล้วต้องขายได้งานเขาก็ขายค่ะแต่ว่าเขาก็ขายได้เงินเยอะและแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแนวไหนนะคุณคือว่าถนัดแนวเนี้ยแนวแบบเนี้ยทำไปขายไปเดี๋ยวเขากระซึมเขาหากันล้างมือซะหน่อยหนึ่งล้างมือแล้วก็เช็ดมือนะคะดูสักนิดหนึ่งสิว่าสีด้านนั้นน่ะเป็นแบบไหนใส่ม่วงเข้าไปด้วยก็น่าจะได้อยู่ก็เรียบร้อยละเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยก็รอให้สีเนี่ยมันซอฟต์เข้าหากันเหมือนจะเลอะเลอะเทอะเทอะเนาะก็เอาละเพราะเราทำเสื้อตัวต่อตัวเราไม่ได้ทำซ้ำนะคะเรียบร้อยดูซิว่าตรงนี้เป็นแบบไหนใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วเราก็เก็บเราก็ยกทั้งแผงนี่เลยทั้งไอ้ตัวถาดนะคะถาดเอาไปไว้ก่อนเราก็มาต่อด้วยเมื่อก่อนคืนเมื่อวานนะที่เราย้อมเสื้อสตรีนี่แหละเสื้อบราวน์นี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้ล้างเสื้อตัวนี้เขาจำได้ไหมคะ
เราก็ไปดูในไอ้ตัว YouTube หรือว่า Facebook นะคะไล่ๆกันได้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ซักล้างนะคะทำเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาดูว่าเสื้อที่บีบสีแล้วก็เอาไปตากหรือว่าผึ่งแดดให้แห้งแล้วก็เอามาซักนะคะสีรุ่งที่วานเนี่ยก็จะไม่ตกเลยสโลแกนก็บอกว่าหนึ่งน้ำหนึ่งแดดนะคะไม่ตกเลยเห็นไหมสีมันจะเกาะติดอยู่บนเนื้อผ้าแต่ว่าบางครั้งถ้าสีเข้มนะคะสีเข้มเนี่ยมันอาจจะมีบ้างค่ะที่มันตกเพราะว่าความเข้มข้นของสีเนี่ยมันมากก็จนสีมันถูกเสื้อดูดแล้วมันมีส่วนเกินนะมันมีส่วนเกินอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ถึงกับว่าน้ำมันใสสะอาดมากมันก็มีเหมือนกันนะคะนะคะมันก็มีเหมือนกันมันก็จะออกจางๆมันก็ออกจางๆค่ะเราอาจจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จละเสื้อหนึ่งตัวเห็นไหมคะเราทำวันละตัวใครที่ต้องการทำเป็นอาชีพก็สามารถที่จะทำได้ค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากค่ะทุนหลักสิบค่ะสำหรับเสื้อนะหาซื้อได้ไม่ทั่วไปนะคะก็จะมีแหล่งขายเฉพาะอันนี้ประมาณ30 บาทเสื้อเฉพาะเสื้อขาตัวนี้แล้วเราก็เอาทำมัดย้อมนะคะจะเห็นว่ามันสวยมากเลยสีสว่างสีแบบแทบจะสะท้อนแสงแล้วก็จำหน่ายอาจจะไม่ถึง100แหละเราขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะขายในออนไลน์ก็ได้นะคะขายไลฟ์ขายก็ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยรุ่งที่วาคิดว่าใครที่มาซื้อสีนะคะใครที่มาซื้อสีก็จะแถมเสื้อแต่เมื่อวานได้รับใบเสนอราคาจากโรงงานสีนะคะที่เราคอนแทคกันเนี่ยสีขึ้นราคาทุกอย่างนะคะสีขึ้นราคาประมาณ100เดี๋ยวนะคะ100เนี่ยขึ้น20 บาทประมาณนะคะช่วงระหว่าง10บาทถึงช่วงระหว่าง10ถึง 20% 300บาทนะคะอย่างสมมติว่า300บาทเนี่ยของเดิมขึ้นเป็น330 บาทนะคะเขาส่งมาเลยปรับราคามากเลยตอนที่เริ่มจำหน่ายสีเนี่ยเราก็คิดว่าขายไปเถอะเพราะว่าโควิดนะช่วยๆกันไปสำหรับคนอยู่บ้านแต่พอ2 ปีให้หลังเนี่ยทุกอย่างแพงหมดเลยค่ะเวลาไปส่งของเนี่ยนะคะเวลาคนส่งของเนี่ยขนส่งเขาจะบอกว่าค่าธรรมเนียมการส่ง20 บาทค่าน้ำมัน4 บาทนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยรุ่นที่วานเนี่ยรับส่งนะคะเคอรี่แล้วก็ออเรนจ์ช่วงปีที่แล้วเนี่ยรับส่งแต่ว่าตอนนี้ก็รับอยู่แต่ว่าไม่ได้รับคนนอกมากเพราะว่าเรามัวแต่ว่าเราจะทำสีย้อมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการส่งเนี่ยน้อยมากก็คือ 20% สมมติว่าคนมาส่ง20 บาทเราก็จะได้3 บาท 40 ตังค์นะคะค่าไฟประมาณ
ค่าไฟค่าแอร์เนี่ย4,000 กว่าบาทนี่ยังไม่รวมค่าตัวนะคะยังไม่รวมค่าตัวสำหรับคนที่นั่งอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าส่งของตัวเองแล้วก็ส่งของเพื่อนบ้านนะแล้วก็ของเราเนี่ยเรทในการส่งนี่จะถูกมากเพราะว่าเคยส่ง20 กิโลนะคะส่งสีเนี่ย20 กิโลกล่องไซส์ L เราก็กะว่าเราจะไม่รับละของเราเนี่ยเราก็ไปส่งเคอรี่ข้างนอกเราเก็บของคนที่ซื้อ170 บาท170 บาทนะคะเคอรี่บอกว่า420เรานี่ตกใจหมดเลยว่ามันทำไมแพงจังเลยอ่ะแล้วถึงเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่แน่ใจค่ะว่าจะถึงเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือ420เราก็บอกว่าน้องถามงั้นป้าไม่ส่งนะเพราะว่าต้องไปถามคนซื้อก่อนว่าจะรับไหมก็คือรับได้ไหม420นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกลูกค้าหรอกเราก็มาส่งที่ของเราปรากฏว่าที่ของเราเนี่ย220ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จค่าเช่าสถานที่แล้วก็ค่าพนักงานอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะบอกว่าทุกยุคทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าสีค่าบับเบิ้ลค่าถุงมือค่าทุกอย่างนะก็ยังคิดอยู่ว่าสิ้นปีเนี้ยเราจะขึ้นราคาหรือเปล่าเพราะบางคนสั่งสีมาปกติราคา49 บาทนะคะเนี่ยขวดเนี้ย49 บาทเขาบอกในช้อปปี้มาขอทำราคาซื้อ35 ขวดแต่ว่าขอ45 บาทได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางอย่างเราก็เข้าใจนะว่าเขาซื้อเยอะซื้อ30 กว่าขวด40-50อย่างเงี้ยเราก็อาจจะลดบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางทีเราก็ไม่ลดแต่บอกว่าขอแถมได้ไหมเพราะว่าบางทีลดราคาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เสียนะคะเสียเหมือนกับว่าอ้าวคนนี้ซื้อทำไมลดให้อีกคนซื้อทำไมไม่ลดนะมันก็หลายอย่างเหมือนกันอ่ะสำหรับวันนี้นะคะใช้เวลามาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วก็คิดว่าน่าจะสำเร็จนะคะสำหรับในคืนวันศุกร์ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ23คืนวันถูกคืนวันศุกร์23 กันยายน2565ค่ะแล้วคืนนี้ลุงที่ว่าจะต้องนอนในห้องเนี้ยค่ะนอนในห้องเขาเรียกว่าออฟฟิศเพราะว่าในห้องนอนเนี่ยฝ้าถล่มลงมาแล้วก็ไปสนามกอล์ฟนะเพื่อขอความเห็นใจว่าจะเยียวยาให้เงินหรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ